หลังจากให้สัมภาษณ์แบบ Exclusive กับทีมข่าว True Insight ไปแล้วนะคะพระเอกหนุ่มหล่อจากแดนสมริมินโฮก็มีคิวนะคะให้กับสัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนในช่วงบ่ายก่อนจะร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครีมอาบน้ำยี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ทราบกันไปแล้วนะคะว่าลีมินโฮเนี่ยได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์สาวอั้มพัชราภาชัยเชื้อซึ่งทั้งคู่ต่างก็รู้สึกดีใจนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานด้วยกันแววมาว่านะคะทั้งคู่นี่ฟันไปเท่าไหร่รู้ป่ะคุณเท่าไหร่ฮะไม่ต่ำกว่า8หลักเลยนะคะต่อคนนะฮะเออโอ้โหแถมสาวอั้มยังมีเซอร์ไพรส์โชว์อาบน้ำกลางลานพารากอนให้ดูด้วยก็สมควรตอบแล้วนะฮะมีขนาดมองคำนอกจากนี้ลีมินโฮนะครับยังคืนกำไรให้กับแฟนคลับครับให้กับผู้โชคดีบนเวทีมาร่วมเล่นเกมรับของที่ระลึกกันพร้อมกับช่อดอกไม้จากมือของเขาเองนะครับก่อนที่คืนนี้เขาจะจัดหนักฮะด้วยการแจกลายเซ็นที่โรงแรมสยามเคมพินสกี้และวันพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นนะฮะหนุ่มใจบุญคนนี้ก็จะนำของเนี่ยไปร่วมกันประมูลช่วยน้ำท่วมที่สยามดิสคัฟเวอรี่ก่อนจะเตรียมตัวบินกลับเกาหลีในวันที่25กุมภาพันธ์นะครับส่วนภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่ามีนาคมเนี่ยแฟนๆชาวไทยได้ชมกันแน่นอนครับเขาบินมาเมืองไทยในครั้งนี้นะครับเพื่อรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยพูดเล่นนะฮะนี่คือช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ Exclusive จริงๆนะฮะถึงการได้มาร่วมงานกับอั้มพัชราภานะครับรวมถึงผลงานเรื่อง City Hunter ที่ตอนนี้กำลังฉายอยู่ในเมืองไทยด้วยครับเตรียมให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ต้อนรับที่แบบสวัสดีครับยิมินโฮครับ일단태국에서굉장히많은사랑을받고있는배우라고얘기를들었어요그래서그런지굉장히프로페셔널하셨고처음만나서어색할수도있었는데굉장히좋은호흡으로잘찍었던것같아요한2주정도됐다고알고있었습니다방콕이라요그리고산차나부리산차너부리네코끼리마을이에요코끼리가많은곳입니다 굉장히오랜만에이렇게와서찾아뵙는데요정말앞으로계속해서좋은모습그리고더사랑받을수있는모습으로찾아뵙는이민호가되도록하겠습니다12플러스도많이사랑해주시고요그리고늘행복하시기를진심으로바라겠습니다감사합니다